เรามาติดตามความคืบหน้าของโครงการวังจันทร์วันเล่เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโครงการวังจันทร์วันเล่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ปัจจุบันโครงการวังจันทร์วันเล่ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการไว้อย่างครบวงจรและในวันนี้เองเราจะมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างและอัปเดตส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือ Innovation Zone พื้นที่แรกคือที่ตั้งของอาคารสวทช.หรือสำนักงานใหญ่ของ EECI พันธมิตรหลักของโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนวัตกรรมเฉพาะทาง4ด้านให้เกิดขึ้นภายในโครงการได้แก่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือ Aeropolis เมืองนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพหรือ Biopolis และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ Space Innopolis ลำดับต่อมาคืออาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ Intelligent Operation Center หรือ IOC ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูลภายในพื้นที่โครงการวังจันทร์วันเล่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและวังจันทร์วันเล่ยังเป็นพื้นที่ต้นแบบของ Smart City ครบทั้ง7ด้านคือสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะการบริการภาครัฐอัจฉริยะการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะพลังงานอัจฉริยะเศรษฐกิจอัจฉริยะการดำรงชีวิตอัจฉริยะและพลเมืองอัจฉริยะห้องควบคุมปฏิบัติการหรือ Control Room เปิดใช้งานเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติการตรวจสอบระบบต่างๆได้ง่ายและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งระบบที่ได้ถูกนำมาใช้งานควบคุมเมืองอัจฉริยะแห่งนี้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบต่างๆได้อย่าง Real Time Smart Meeting Roomหรือห้องประชุมอัจฉริยะที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการประชุมหรือการร่วม brainstorm จากทั่วทุกมุมโลกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปตท.สวทช.และกลุ่มพันธมิตรมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนักลงทุนนักวิจัยและพัฒนาสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีของวังจันทร์วันเล่ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านแหล่งรวมนวัตกรรมของเอเชียได้แล้ววันนี้ที่วังจันทร์วันเล่